ันก็ต้องทำอะไรสักอย่างไหมคะไม่ใช่แบบว่าก็ต้องช่วยกันรถส่วนตัวมีเกาะยาเอามาขับมากก็หันมาใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าเอาแต่นั่งติไปวันๆแล้วมันได้อะไรขึ้นมามีแต่บั่นทอนกำลังใจคนทำงานคนไทยก็อย่างนี้แหละติเก่งมีจานเก่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำอย่างเงี้ยคืออยู่ในตำแหน่งแล้วคือนี่เราถูกคือเราโดนซ้ำไงโดนฝุ่นก็แย่และโดนในวิธีคิดที่มันท็อกซิกอย่างนี้หนักเข้าไปอีกแต่ปีนี้ไม่ได้ยินคำคนพูดว่าเรื่องของฝั่งรัฐบาลพูดเรื่องหมูกระทะหมูปิ้งอะไรอย่างนี้นะปีที่แล้วได้ยินเพราะปีนี้ไม่มีตังค์จะกินเพราะว่าหมูกระทะเนี่ยอยู่ในม็อบและโดนจับไปหมดละไปหมดแล้วเดี๋ยวพี่แขกอาจารย์พิษอาจจะกั้นกันนิดนึงหน่อยนะครับแล้วบอกว่าวันหน้าเนี่ยนายกอาจใช้รถไฟฟ้าเพราะรถติดและช่วยลด PM 2.5 นะครับพอนายกพอพูดเรื่องว่าวันหน้าอาจจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเราก็คิดนั่งคิดกันนะฮะว่าเอ๊ะวันนั้นมันจะมีหรือเปล่าว่าท่านเนี่ยแค่ขบวนของท่านนี่ก็เยอะไปหมดเลยนะฮะคือขึ้นที่จะเต็มทั้งขบวนนะครับไม่เขาจะไปไหนคือท่านไม่ได้พูดว่าไปไหนแต่ท่านพูดแต่เพียงว่าท่านพูดถึงเรื่อง PM 2.5 แล้วท่านก็พูดว่าวันหน้าเนี่ยตัวของท่านเองก็อาจจะมาขึ้นด้วยทำไมไม่ขึ้นสักวันนี้อ่ะเพราะวันหน้าไม่รู้จะได้เป็นนายกไปอีกกี่วันเพราะผมตอบพี่แขกได้ว่าเขาจะขึ้นวันหน้าเพราะว่าวันนี้เนี่ยถามว่ามีรถไฟฟ้าที่ไหนผ่านทำเนียบไหมฮะไม่มีครับไม่มีไงฮะเขาก็จะขึ้นวันที่เขาไม่ต้องอยู่ทำเนียบไงฮะเข้าใจไหมก็คือรอก็คำถามรถไฟฟ้าเนี่ยมันวางอยู่บนระบบที่จนถึงวันนี้เนี่ยมันผ่านหน่วยราชการกี่หน่วยถามจริงรถไฟฟ้าเนี่ยมันผ่านหน่วยราชการมันผ่านที่ที่ประชาชนต้องไปอ่ะถ้าเทียบกับที่ที่ต้องไปทำธุรกิจอ่ะส่วนใหญ่มันผ่านเฉพาะพื้นที่ที่มีมูลค่าครับใช่ไหมคือมันเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดให้มีมูลค่าอื่นใช่ไหมวันนี้ศูนย์ราชการเนี่ยเปิดมากี่ปีรถไฟฟ้าก็ยังไม่ถึงนะฮะยังบอกว่าใกล้จะถึงใกล้จะถึงรัฐสภาถึงหรือยังฮะยังไม่มีความมีแต่ศาลเท่านั้นแหละที่ถึงไม่มีความจำเป็นที่รถไฟฟ้าจะต้องถึงรัฐสภาเพราะท่านทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่มีขบวนรถเขาเรียกว่านานาพันธ์นานายี่ห้อมันไม่มีพื้นที่ที่จะสร้างภาพผมเคยดูหนังญี่ปุ่นมาก่อนนะที่แบบว่านายกแบบในหนังญี่ปุ่นอ่ะในหนังละครเงี้ยใช่ไหมนั่งไปทำงานเนี่ยเป็นสสอะไรอย่างเงี้ยเขาอย่างน้อยมันมีที่ได้สร้างภาพนิดเงี้ยโอ้เป็นสสขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเลยไม่ต้องขึ้นทุกวันมันเห็นภาพไงอันนี้เขาต้องการสร้างให้ขึ้นรถเมล์แต่ก็มีสสอย่างคุณเท่าพิภพอะไรอย่างงี้ก็พยายามขี่มอไซค์ไปสภาอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้นะมันติดเหลือเกินแถวนั้นนะแล้วก็จะคงจนจริงด้วยทำอะไรก็ลำบากคุณเท่าพิภพรอสร้างเบียร์ที่เมืองไทยก่อนเพราะว่าโดนยึดหม้อต้มเบียร์เยอะคงจนจริงอ่ะแต่ว่าชีวิตนักการเมืองคนอื่นนี่เขามีเขาเรียกว่าอะไรผู้ติดสอยห้อยตามองคุราแบบเยอะแยะไปหมดอ่ะก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้านั่งรถไฟฟ้าจะขนองคุราชขึ้นไปบนรถไฟฟ้ากันอีกกี่สิบคนดีเป็นเรื่องดีใช่ไหมไม่งั้นจะยุ่งกว่านี้มันจะยุ่งไงเราเป็นประเทศที่ตื่นเต้นกับการที่มีรถไฟฟ้าวิ่งไปที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมแต่เราไม่ได้ตื่นเต้นว่าห้างรถไฟฟ้าวิ่งไปถึงหน่วยงานรัฐซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเราจริงๆนะครับครับพลเอกประยุทธ์ยังพูดเรื่อง PM 2.5 นะฮะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากจะถามกลับนะครับว่ามันมีคนบางคนที่ออกมาเสนอแนะเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่ามันเป็นในลักษณะของการตินะพลเอกประยุทธ์บอกว่าเนี่ยอยากให้กรุณาเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่าการติอย่างเดียวเพราะจะทำให้คนเนี่ยเขาเสียกำลังใจอันนี้ก็น่าจะหมายถึงบุคคลท่านหนึ่งคุณสุชัชวีอ๋อครับที่ออกมาพูดก่อนหน้านี้แล้วก็ออกมาตำหนิเรื่องของ PM 2.5ในทำนองว่ามีเวลานานแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรสักเท่าไหร่มันไม่ใช่สุชาติชวีคนเดียวแขกก็เห็นคนเขาด่ากันทั้งประเทศคนเขาสวดชยันโตให้กันทั้งประเทศเรื่องฝุ่นครับครับก็อันนี้คืออยู่ดีๆก็ไปวิจารณ์สุชาติชวีไม่ได้พูดชื่อครับแต่ว่าเราผมเนี่ยคิดว่าท่านน่าจะหมายถึงคนนั้นนะฮะผมไม่น่าใช่ฮะคนระดับพี่เอไม่น่าจะมาเดินเส้นนี้ฮะน่าจะเป็นแบบให้คำปรึกษามากกว่านะครับแต่ว่าPM 2.5 รอบนี้เนี่ยน่าสนใจจริงนะคือเปิดดูแล้วเหมือนสังคมมันง่อยเปรี้ยไปเลยผมดูอย่างเพื่อนผมเนี่ยจากเครื่องด่าเนี่ยปีนี้ก็เหมือนว่าท้อไปแล้วใช่ไข่ก็ท้อไข่ก็ไม่ด่าแล้วคือมันกลายเป็นทุกคนแบบว่าจมกองฝุ่นตายไปแล้วว่าไม่ไหวแล้วว่าไม่รู้จะด่ายังไงเพราะว่าสิ่งที่เราต้องพูดเราก็พูดไปหมดแล้วไงคือมันเหมือนต้องมาย้อนซ้ำทุกปีก็คือต้องโพสต์ให้มันปังไปเลยแล้วเดี๋ยวปีหน้าให้เฟซบุ๊กมันย้อนขึ้นมาเองแล้วเราก็กดแชร์ซ้ำจริงนะไม่มีอะไรเลยแย่กว่าเดิมด้วยปีนี้แล้วเราก็มีคำเรียกแล้วคือฤดูฝุ่นจริงเหมือนกับว่านี่มันจะมาเป็นวัฏจักรเป็นสิ่งที่ไม่ว่าคือเป็นสิ่งที่เหมือนหน้าฝนก็ต้องตกดังนั้นเมื่อถึงฤดูการที่ฝุ่นมาเราก็ต้อง
ยอมรับชะตากรรมเพราะนี่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไปแล้วก็เหมือนถ้าหน้าฝนก็ต้องน้ำรอการระบาย อันนี้ก็เป็นฝุ่นที่แบบทุกคนต้องช่วยกันสูดเข้าไปคือเป็นรัฐบาลที่สามารถจะบอกว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วก็อยู่ได้แล้วรัฐมนตรีกระทรวงอะไรนะทรัพยากรขอให้ประชาชนร่วมกันขอให้ช่วยเสนอไอเดียมาที่รัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาฝุ่นได้อย่างไรครับคือปัญหาฝุ่นตอนนี้มันปัญหาใหญ่อันนึงก็คือว่าผมว่าสุดท้ายผมก็ยังเถียงกับเพื่อนหลายคนที่บอกว่ารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรคือผมบอกว่าคำว่ารู้แล้วเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณอธิบายภาพกว้างว่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างคำถามคือถ้าเขตมันติดกัน2เขตแล้วมันเกิดเลขไม่เท่ากันเนี่ยคุณอธิบายได้ไหมว่าทำไมใครๆก็พูดได้คือใช้สายตาก็แค่เห็นแล้วเนี่ยมันมีฝุ่นนี้มันมาจากนี่จากนี่จากนี่คำถามคือในแต่ละจุดที่มันต่างกันมันเกิดจากอะไรเช่นลมใช่ไหมฮะความร้อนหรือว่าไอสิ่งปลูกสร้างที่มันบังทางลมหรือเปล่าทำไมแต่ละเขตของกรุงเทพมันต่างกันล่ะฮะอันนี้คุณอธิบายยังไงอาจารย์พิษพอบ่ายสามปุ๊บแบบตัวเลขมันลดหวบเลยนะใช่ซึ่งมันต้องซึ่งอันนี้แขกคิดว่าเราต้องการคำอธิบายมันเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักอะไรทั้งหลายอ่ะควรจะต้องเฝ้าสังเกตอ่ะ observe แล้วก็ศึกษาอะไรบางอย่างเพื่อที่อธิบายปรากฏการณ์เพราะว่าเกิดจากอะไรความหมายเนี้ยonce เราอธิบายได้เราก็อาจจะพอเอาตัวรอดได้ไหมว่าหรือคือตอนนี้แก้ปัญหาไม่ได้ขอให้เอาตัวรอดให้ได้ก่อนใช่ไหมแล้วรู้ได้ว่าใครเอาตัวไม่รอดจะได้ช่วยเขาอันนี้ยังไม่มีเลยนะคือแก้ที่ปลายเหตุหรือพยายามเรียกผ่อนหนักให้เป็นเบาไอ้การที่เราจะรู้ว่าเอ้ยทำไมบ่ายสามอยู่ตัวเลขมันลดหวบถ้าเรารู้แล้วเราไปเพิ่มปัจจัยตรงนั้นนะคะปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขมันลดอะอย่างน้อยเรายังแก้ปัญหาฝุ่นที่ต้นเหตุไม่ได้แต่เราสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้หรือถ้าเรารู้เราวิจัยกันมาหมดแล้วโหสิ้นหวังมากไม่อาจจะแก้ไขได้โดยง่ายในเวลา3ปี5ปีคุณก็ไปสำรวจสิว่ามีคนเข้าไม่ถึงหน้ากากกัน PM 2.5 กี่คนมีคนเข้าไม่ถึงเครื่องฟอกอากาศกี่คนมีคนอยู่ในบ้านที่เป็นกลุ่มเปราะบางต่อการได้รับผลกระทบทางสุขภาพจาก PM 2.5 กี่ครัวเรือนแล้วรัฐจะมีมาตรการอะไรไปช่วยกลุ่มคนเปราะบางเหล่านั้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างไหมคะไม่ใช่แบบว่าก็ต้องช่วยกันลดส่วนตัวมีเกาะยาเอามาขับมากก็หันมาใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่าเอาแต่นั่งติไปวันๆแล้วมันได้เลยขึ้นมามีแต่บั่นทอนกำลังใจคนทำงานคนไทยก็อย่างนี้แหละติเก่งวิจารณ์เก่งให้ทำอะไรก็ไม่ทำอย่างเงี้ยคืออยู่ในตำแหน่งแล้วคือนี่เราถูกคือเราโดนซ้ำไงโดนฝุ่นก็แย่และโดนในวิธีคิดที่มันท็อกซิกอย่างนี้หนักเข้าไปอีกแต่ปีนี้ไม่ได้ยินคำคนพูดว่าเรื่องของฝั่งรัฐบาลพูดเรื่องหมูกระทะหมูปิ้งอะไรอย่างนี้นะปีที่แล้วได้ยินเพราะปีนี้ไม่มีตังจะกินอ๋อเพราะว่าหมูกระทะเนี่ยอยู่ในม็อบแล้วโดนจับไปหมดละไปหมดแล้วแต่นี่มันมีอีกเรื่องนึงที่เห็นคนพูดปีนี้ที่ชัดแต่ไม่ได้ถูกนำมาขยายความต่อจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำหรับผมเป็นเรื่องพื้นฐานมากก็คือถ้าตัวเลขขนาดนี้มันต้องมีระเบียบกระทรวงศึกษาแล้วว่าให้งดทันทีถ้าเช้านี้6โมงเช้าโอเคพ่อแม่อาจจะเดือดร้อนหน่อยแต่นี่เพื่อสุขภาพของลูกคุณนะเว้นแต่ว่าคุณจะคิดว่าโรงเรียนเนี่ยปลอดภัยกว่าที่บ้านคุณหรือไม่งั้นคุณก็ต้องไปตรวจสเปคโรงเรียนได้แล้วนะว่าโรงเรียนไหนเนี่ยไม่อีควิปด้วยเครื่องพวกนี้เพราะเขาอยู่บ้านเขาอาจจะโดนหนักกว่าโรงเรียนแต่อย่างน้อยก็หมายความว่าเด็กต้องเลือกออปชันนะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีการเรียนทางไกลใช่ไหมครับถ้าฝุ่นขนาดนี้เนี่ยใครไม่มาก็ให้พ่อแม่ยืนยันหรืออะไรว่าอยู่บ้านส่วนใครที่คิดว่าอยู่โรงเรียนปลอดภัยกว่าก็มาหลบที่โรงเรียนแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าโรงเรียนต่างๆควรจะมีกระทรวงศึกษาซึ่งก็ถูกวิจารณ์เยอะแยะแล้วก็ต้องโดนอีกสักดอกนะครับ แล้วก็โรงเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเนี่ยเขาต้องมีงบประมาณฮะที่จะทำเรื่องนี้ไม่มีรัฐบาลก็ต้องออกอะไรฉุกเฉินให้เขาที่เขาจะต้องไปดูแลเรื่องโรงเรียนคืออย่างน้อยถ้ามันไม่ได้ทั้งโรงเรียนมันต้องมีตึกที่ปลอดภัยพอที่ให้เด็กหลบนะครับอย่างน้อยเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะขยับได้ในปีนี้ก่อนส่วนไอ้เรื่องที่แบบยังไม่รู้ว่าอะไรเหมือนอารมณ์โบราณที่เชียงใหม่เขาไปหลบกันที่ไหนรู้ปะที่ไหนห้างพรหมเมนาดาเป็นห้างที่จุดขายคือห้างที่แบบว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จในแง่ของการเป็นห้างสรรพสินค้าเรียกได้ว่าไม่ค่อยติดแต่ว่าเป็นห้างที่เครื่องฟอกอากาศดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่อ๋อจุดนี้คือจุดขายพอเป็นฤดูฝุ่นคนก็จะไปอยู่ที่ห้างพรหมเมนาดาเพราะว่าอากาศสะอาดที่สุดอันนี้เพื่อนที่เชียงใหม่บอกมาเออผมเคยได้ยินกันก็แต่ว่าที่เราพูดเนี่ยหมายถึงว่าเชียงใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวจากนี้ฮะยิ้มกรุงเทพไปอ่ะเชียงใหม่น่าจะประมาณสัก
เดี๋ยวก็มามกรากรุงพามีนาใช่ไหมครับซึ่งแขกก็รู้สึกว่าถ้าห้างสรรพสินค้าเขาสามารถทำตึกเขาทั้งตึกอ่ะให้เป็นที่ที่อากาศสะอาดที่สุดได้อ่ะตึกหรือหน่วยงานราชการก็จะสามารถ provide พื้นที่สาธารณะที่ให้คนเหมือนศูนย์หลบภัยอ่ะศูนย์หลบภัยฝุ่นอ่ะถ้าห้างเขาทำก็ต้องให้แรงจูงใจเขานะใช่ลดโน่นลดนี่เขาไปนะถ้าตัวเองไม่มีปัญญาทำในตึกของตัวเองอ่ะใช่ไหมแต่นี่ห้างเขาหาจุดขายเขาได้นะแล้วก็เป็นตอบโจทย์ไม่เขาก็ไม่ได้ขายอะไรเพราะคนก็ไปฟอกปอดเองไปฟอกปอดก็ตอบโจทย์อย่างน้อยก็แบรนด์ดีมีชื่อดีเป็นแบบว่า CSR ไปครับนี่ก็เรื่องของ PM 2.5 นะครับอีกเรื่องนึงที่พลเอกประยุทธ์พูดนะฮะปิดเบรกวันนี้เนี่ยนะฮะของเราก็คือเรื่องของราคาค่าโดยสารพลเอกประยุทธ์ก็พูดว่าคือคนเขาก็บอกว่าราคามันสูงไหมใช่ไหมครับที่โดยเฉพาะยิ่งที่บอกมีข่าวมาว่าจะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วให้65 บาทเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าขณะนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากันอยู่นะครับว่าจะลดได้หรือไม่หรือว่าจะอย่างไรแต่วันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเอาตรงนี้มาเป็นตีกันนะครับเพราะประชาชนเนี่ยรอเปิดใช้อยู่นะครับส่วนตัวนั้นจะต้องมีการตรวจสอบทุกเรื่องก่อนนะครับก็พูดง่ายๆคือว่าแบ่งรับแบ่งสู้แหละอาจารย์พี่แขกเรื่องของราคาถึงแม้ว่าทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถไฟฟ้าเนี่ยราคามันสูงมากถ้าไปแล้วบวกกลับเนี่ยก็เป็น100 บาทแล้วต่อวันซึ่งในแง่ของการเป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะใช่ทำไอ้รถไฟฟ้ากลายเป็นของหรูหราราคาแพงสำหรับชนชั้นกลางบนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการแบ่งเบาภาระของถนนและปริมาณของรถยนต์บนถนนซึ่งสร้างมลพิษมหาศาลยังไม่นะว่าเรายังไม่สามารถ transform รถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทยให้เป็นรถไฟฟ้าได้แล้วมองในแง่การเงินน่ะอาจารย์พิษเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้ามันนับรายหัวถูกไหมทีนี้ถ้าเรานั่งแท็กซี่อ่ะสมมติว่าเรานั่งกัน3คนน่ะคุ้มกว่ามันหาร3ไงคุ้มกว่าค่าโดยสารมันจะกลายเป็นหาร3แต่ถ้าเรานั่งรถไฟฟ้า3คนน่ะคือรายหัวเลยไงถ้าที่พ่อแม่ลูก2คน4คนถ้าเขาจะต้องจ่ายคนละ65บาทเขาซื้อรถยนต์ก็คุ้มกว่าเพราะเขานั่งกัน4คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนเยอรมันไงไปเยอรมันเนี่ยมันมีแบบตั๋วแบบครอบครัวครับจะสร้างกันเดี๋ยวนั้นก็ได้คือแบบว่ามายืนรวมกัน5คนก็ได้ครับแล้วมันจะถูกกว่าถูกหน่อยนะครับเป็นครอบครัวชั่วคราวใช่เขาก็ยืนรอกันนะครบ5เขาก็ไปซื้อนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงนะฮะก็ลองไปคิดกันดูนะครับสำหรับเรื่องค่าโดยสารนะครับรถไฟฟ้านี้เขาก็ไม่คิดแล้วคุณเขาจะคิดอะไรเขาก็นั่งเครียดว่าเดี๋ยวเขาจะเอาตัวรอดยังไงว่าถึงเวลาเนี่ยพอเปิดจริงเนี่ยนะพอเปิดจริงเนี่ยเก็บตังค์เนี่ยแล้วถ้ามันเก็บจริงตามราคาต้นทุนจริงๆเนี่ยมันแพงนะคือพูดจริงๆ59 บาทมันเป็นไปไม่ได้หรอกทางสายอ่ะแล้วตอนนี้ในทางกลับกันอันนี้พูดแบบเห็นใจเขานะนี่เปิดฟรีมากี่เดือนแล้วว่าบางจุดนี่คือวิ่งฟรีนานเกินไปป่ะผมว่าวิ่งฟรีอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะฟรีจริงมันต้องไปบวกในที่ใดที่หนึ่งคือมันไม่ฟรีถึงเวลาเขาก็มาเรียกร้องจากกทม.อยู่ดีพูดว่าเขาต้องไปเอาจากทางอื่นตอนนี้ตัวเลขคาดว่าอยู่ที่8,000 ล้านที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะ